สวัสดีครับพบกับช่องวาดการ์ตูนกันเถอะนะครับคลิปนี้เราจะมาวาดตัวการ์ตูนโปเกมอนนะครับชื่อฮาริมารอนนะครับเป็นตัวเขียวๆที่เมื่อวานได้อัพคลิปที่มันเต้นไปนะครับอันดับแรกนะครับวาดหน้ากลมๆนะครับกลมไม่ได้ก็กลมต่อไปนะครับต่อมาก็วาดเป็นวงกลมที่เล็กลงนะครับคราวนี้เราก็จะวาดเป็นเหมือนเป็นขนที่ตั้งขึ้นนะครับเป็นขนหรือเป็นเขาหรือเป็นอะไรสักอย่างแล้วก็มีตรงนี้ด้วยมีตรงนี้ด้วยแล้วก็มีตรงนี้ด้วยนะครับแบ่งครึ่งหน้าหน้าก็จะแหลมออกมาแล้วก็จะมีแหลมๆตรงนี้ด้วยด้านข้างนะครับเสร็จแล้วก็ตาเป็นเหมือนเลข0จมูกเป็นสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมมนๆนะครับแล้วก็ปากยิ้มเป็นครึ่งวงกลมไปเลยมีฟันซี่ข้างหน้านะครับเติมลิ้นให้นิดนึงต่อมาก็เป็นลำตัวนะครับลำตัวมันจะเป็นยืนหันหลังเนาะวาดเป็นลำตัวแบบนี้ก่อนนะครับจากนั้นเราก็จะเติมขาลงไปแล้วค่อยเติมหางแล้วก็แขนนะครับแขนเป็นวงรีคราวนี้ก็มาขีดเส้นตรงนี้นะครับเป็นส่วนแบ่งระหว่างลำตัวกับหางนะครับภาพร่างของเราก็เสร็จแล้วนะครับมองเห็นไม่เอ่ยต้องเห็นสิเนาะต่อมามาตัดเส้นกันนะครับตัดเส้นไปเรื่อยๆตัดเส้นเฉพาะขอบด้านนอกบางส่วนก่อนนะครับแขนแล้วก็แขนอีกข้างหนึ่งนะครับแล้วก็ตัว
ต่อมาก็มาวาดส่วนวงกลมด้านในที่เป็นหัวนะครับแล้วตรงที่แหลมลงมาลายที่หน้านะครับลูกตาดำเป็นเหมือนเลข0เว้นแววตานิดนึงนะครับขาวขาวจมูกแล้วก็ปากนะครับเสร็จแล้วนะครับฮาริมาลอนนะครับจากโปเกมอนไม่ยากเลยนะครับตัวนี้ลองเอาไปวาดตามกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบแค่นี้นะครับสวัสดีครับ